็นที่ที่มีความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ขอชื่นชมแทนหลายๆคนที่อาจจะไม่อยู่ในที่นี้นะครับกับคุณหมอเติมชัยแล้วก็ครอบครัวที่ได้สร้างสรรค์กับประเทศและกับประเทศไทยด้วยครับดีนะครับขอขอบคุณนะครับท่านกิตติรัตน์ที่ผมรู้จักณ ระนองความจริงก็รู้จักท่านในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวมาตลอดเวลารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ท่านได้กรุณามาให้กำลังใจของเราอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับที่สถานีเราเปิดก็มาครบ3ปีวันที่30พฤศจิกายนนะก็หลังจากนั้น1วันก็เป็นรัชกาลใหม่นะครับรัชกาลที่10แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเริ่มที่นี่2475คุณจำได้ว่าปีนั้นก็เป็นการเปลี่ยนราชการก็เพราะมันพอดีกันประจวบกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับไม่มีอะไรที่ว่าจะเป็นที่สำคัญของอะไรน้องๆที่บริษัทด้วยแต่จริงๆแล้วตอนต้นนะครับตั้งใจว่าจะที่เรียนท่านนะครับตรงนี้เราทำค่าร้านใหญ่ๆเพราะเป็นท่าขายยาพอดีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็มามีอุปสรรคเยอะแยะก็เลยคิดว่าเราทำร้านกาแฟก็ได้ดีแล้วตอนที่มีคนมามากขึ้นก็เลยคิดว่ามันก็เป็นที่ทำให้คนที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้พักผ่อนได้รีแลกซ์สักนิดนึงก็เสริมครับนี่จริงๆก็3เดือนเท่านั้นครับก็ทำกันก็มีน้องๆ3คนที่ช่วยกันคนหนึ่งก็เก่งเรื่องกาแฟคนหนึ่งมาร์เก็ตติ้งคนหนึ่งก็ไปหาประวัติศาสตร์นะครับเล็กๆครับแต่ดีใจที่คนที่ให้คุณอาให้เกียรติเรามาแล้วก็มันก็จริงเป็นไม่ใช่เป็นที่เปิดแต่ก็คือเริ่มจริงจังครับขอบคุณมากครับถ้าชมหน่อยดีไหมครับได้เดี๋ยวจะมีคนพากระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้าครับนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นแอร์จะข้างในเป็นอะไรฮะวันนี้แอร์นะคนนี้เขาเป็นคนที่มาร์เก็ตติ้งของเราแต่กับแก้วที่นี่นะคะเป็นแก้วที่อันนี้สั่งมาจากการันตีอร่อยที่สุดในประเทศไทยถ้าส่งใครไปเรียนก็ได้นะเท่าเขาที่300,000เขาว่าสูตรของเขานะครับแต่นี่เราสั่งมาขอท่านมอบให้ท่านที่เราเรียนเผื่อเป็นยาฝรั่งรู้สึกจะมีความน่าเชื่อถือกว่าสมุนไพรไทยตอนนั้นด้วยใช่ครับผมเป็นลูกค้าที่นี่อุดหนุนมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะ50 กว่าปีแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยพี่ดาท่านกิตติรัตน์เชิญครับเชิญนั่งเลยครับระยะโรงงานเป็น
โทรไม่มีอะไรนี่ต่อจากนั้นยาจะถูกนำไปบรรจุการบรรจุยาด้วยแข็งอลูมิเนียมทั้งสองด้านจะใช้กับเม็ดยาที่เสื่อมสลายจากแสงและความชื้นI'll take it.